สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเดรูนแดนร้างกับชาวิญญาณโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2008นะครับสำหรับใครที่โหลดเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลครและซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าพร้อมกแกวก็อย่าลืมกดถังปปคอนให้แน่นและตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเริ่มขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกซึ่งป่าแห่งนี้ก็ดึงดูดใจใครหลายๆคนนะครับรวมไปถึง4สหายตัวเอกของเรื่อง ประกอบไปด้วยสเตซี่หญิงสาวผมบอ์ที่มีนิสัยขี้เล่นเธอชื่นชอบการผจญภัยกับอ e ีลิกแฟนหนุ่มของเธอหนุ่มอีคนก็เป็นนักเรียนแพทย์ที่มีชื่อว่าเจฟเจฟถือว่าเป็นมันสมองคนเดียวของกลุ่มเลยนะครับและเขาก็มีแฟนสาวหนึ่งคนชื่อว่าเอมมี่เอมมี่เป็นเพื่อนสนิทกับสเตซี่แต่ข้อเสียของเธอคือเธอควบคุมตัวเองไม่ได้ในสถานการณ์กดดันแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็มีเพื่อนๆคอยช่วยอยู่ตลอดนะครับทั้ง4คนก็มาเล่นน้ำพิ่สระน้ำของโรงแรมเอมมี่ก็นอนอาบแดดอย่างสบายใจ ปล่อยเพื่อนที่เหลือเล่นไพ่กันอย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอทำตังหูหายเพื่อนๆทั้งสามก็ช่วยกันหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอในจังหวะนั้นเองเอมี่ก็หันไปเจอหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่ามาเทียสมาเทียสเป็นคนดำน้ำไปหาตังหูให้เอมี่นะครับและพอเขาส่งเคืร์นให้กับเธอมาเทียสก็เดินจากไปแต่เจฟก็ชวนเขามานั่งดื่มเพื่อตอบแทนน้าใจพวกเขาก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นมาเทียสจึงเล่าให้ทั้งสามคนฟังว่า พี่ชายของเขาไฮลิสหนีไปกับสาวนักโบราณคดีคนหนึ่งพวกเขาไปที่พีระมิดกลางป่าในเม็กซิโกพอได้ยินเรื่องพีระมิดกลางป่าทุกคนก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะครับมาเทียสบอกเขาตั้งใจจะไปตามหาพี่ชายเขาพรุ่งนี้เจฟที่อยากรู้อยากเห็นเขาก็ชวนให้ทุกคนไปกับมาเทียสเนื่องจากพี่แกดูสนใจในตัวพีระมิดมากนะครับส่วนมาเทียสมันก็ขายของไม่พักเจฟบ,บอกเขาอยากไปผจญภัยแบบแอนเวนเจอร์สักครั้งและครั้งนี้ก็เป็นทริปสุดท้ายของพวกเขาเลยด้วยพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ไม่ขัดนะครับ มาเทียสก็บอกคบทั้ง4คนว่าเขามีเพื่อนเม็กซิกันอีกหนึ่งคนที่ชื่อดิเมนที่จะไปด้วยในวันพรุ่งนี้พอตกเย็นพวกเขาก็ปาร์ตี้กันต่อที่ริมชายหาดแอมมี่ก็เมาจนทรงตัวไม่อยู่เธอก็พยายามชวนเจฟขึ้นมาเต้นแต่เขาก็ปฏิเสธเจฟบอกเขาไม่ใช่สายนี้เขาขอมองเธอเต้นดีกว่าแอมมี่ที่รีมแบบนั้นเธอก็ดื่มจนหนักเลยนะครับและเธอก็เสียจนล้มหง่ท้องเจฟก็พยายามพาแอมมี่กลับห้องแต่เธอก็ไม่ยอมไปเขาเลยฝากแอมมี่ไว้กับเพื่อนๆที่เหลือจากนั้นเขาก็ขอตัวไปนอน พอเจฟไม่อยู่แล้วเอมี่ก็ออกลายทันทีเลยนะครับเธอก็เข้าไปคอเคลียร์กับมาเทียสทำเป็นแกล้งชวนเขามาเต้นสุดท้ายเธอก็พยายามจูบเขาแต่สเตซี่ที่เห็นท่าไม่ดีก็เข้ามาห้ามไว้ก่อนในเช้าวันรุ่งขึ้นเจฟที่ออกกําลังกายเสร็จเขาก็เดินมาคุยกับมาเทียสซึ่งมาเทียสก็บอกกับเจฟว่าอีกครึ่งชั่วโมงเราจะออกเดินทางสเตซี่กับอีลิกก็ไม่มีปัญหายกเว้นแต่เอมี่เพราะเธอมีอาการเมาค้างอย่างหนัก ถถึงอย่างนั้นเจฟก็พยายามขยันขยอยเธอไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากไปแล้วก็ตามเพราะออกเดินทางมาได้สักพักทั้งหมดก็มาจ้างคนพื้นที่ให้ไปส่งที่ใจกลางป่าในต,ตอนแรกคนขับรถก็ไม่อยากพาไปนะครับแต่พอยื่นเงินให้ลุงแกก็เปลี่ยนใจทันทีเอมี่ก็แอบบ่นว่าไม่มีใครบอกเธอเลยว่าต้องเดินทางตั้ง18กิโลกว่าจะถึงที่หมายแถมเธอยังใส่รองเท้าแตะมาอีกในขณะที่คนอื่นใส่รองเท้าผ้าใบกันสภาพของเธอตอนนี้มันไม่เหมาะกับการเดินป่าเอาซะเลย ทางด้านมาเทียสท,ที่ดูแผนที่เขาก็บอกกับทุกคนว่าแค่ข้ามลำธารไปก็ถึงที่หมายแล้วและพอพวกเขาเดินทางมาถึงที่หมายในแผนที่มาเทียสกับไม่พบทางไปต่อและพอเขาลองมองดูลบลอบเขาก็พบว่าทางตรงนั้นเหมือนมีคนเอาใบไม้มาพลางตาเอาไว้มาเทียสจึงเอาใบไม้ออกและเขาก็เจอกับทางไปต่อตามแผนที่ในขณะเดียวกันสเตซี่กับเอมี่ก็ไม่ค่อยสบายใจนักถ้ามันเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ทำไมพวกเขาต้องขวางทางเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครผ่านแถวนี้ด้วย จุดนี้ทั้งสองสาวก็เริ่มตระหงุดใจแล้วนะครับเอมี่ก็กังวลเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เพราะตั้งแต่เดินเข้ามาสัญญาณโทรศัพท์ก็หายไปแล้วเจฟก็ได้แต่ปลอบเพื่อไม่เธอกังวลแต่สายตาของเจฟก็ดันหันไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องก็กําลังจ้องมาที่พวกเขาอยู่ไกลไแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจเดินทางกันต่อนะครับเมื่อพวกเขาเดินทางกันมาได้สักพักทั้งหมดก็เจอกับพีระมิดโบราณขนาดใหญ่โดยมันเป็นซากประหลักหักพังของวิหารชาวมายันท่าทางจะมีอายุมากกว่า1,800ปีเลยทีเดียว พอเห็นแบบนั้นมันก็กลายเป็นที่สนใจของทุกคนเลยนะครับแต่ทันใดนั้นมันก็มีชายคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาเหมือนว่าเขาตั้งใจจะเข้ามาเตือนซึ่งชายชราคนนั้นก็ลงจากมา้าและพยายามตะโกนเตือนพวกเขาว่าอย่าเข้าไปแต่ด้วยความที่ใช้กันคนละภาษามันจึงทําให้พวกเขาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าชายชราพยายามจะสื่ออะไรอีกทั้งท่าทางของเขาก็ดูเกลี้ยกล่อมและโมโหทั้งหมดเลยคิดว่าพวกเขากําลังทําผิดกฎอะไรอยู่หรือเปล่า เจฟเลยพยายามใช้เงินติดสินบนนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลมาเทียจึงเปิดรูปพี่ชายของเขาให้ดูเขาก็ถามชายชรลาว่าเคยเห็นพี่ชายของเขาผ่านมาแถวนี้บ้างไหมชายชรลาที่กําลังมองดูรูปท่านในนั้นเอมี่ก็ได้ไปถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้ซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาโกรธอย่างมากและชักอาวุธออกมาขู่ทางด้านดีมินทีที่เป็นคนเม็กซิกันเขาก็เอากล้องของเอมี่ไปส่งให้ชายชรลาแต่เขาดันโชคร้ายนะครับดีมินที่ก็โดนธนูปักที่กลางอกตามด้วยลูกกระสุนจากชายชรลาเป่าแสกหน้าดีมินที ไปหว่นคาที่จุดนี้ก็ทําให้ทุกคนมีเรื่องกับชาวป่าไปโดยปริยายพวกเขาก็ยึดข้าวของบางส่วนไปและคนที่เหลือก็โดนข่มขู่ให้ปีนขึ้นไปบนพีระมิดเดี๋ยวนี้สเตซี่ก็เห็นชาวป่าคนอื่นบาล้อมพีระมิดเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขาต้องปีนขึ้นไปบนยอดพีระมิดเพื่อเอาชีวิตรอดและเมื่อทั้งหมดปีนมาถึงด้านบนมาเทสก็สํารวจเต็นท์นะครับแต่ก็ไม่เจอใครอยู่ในนั้นเจฟก็ขอให้อีลิกช่วยเช็คสัญญาโทรศัพท์ซึ่งบนยอดพีระมิดก็ไม่มีสัญญา ส่วนโทรศัพท์ดาวเทียมของมาเทสก็โดนยึดไปแล้วจากสถานการณ์ที่กดดันมันก็ทําให้เอมี่ต่อว่าอีลิกอย่างหนักสายตาของพวกเขาเห็นว่าชาวบ้านทยอยมาตั้งแคมป์รอบพีระมิดเหมือนพยายามเตรียมพิธีการอะไรบางอย่างอีลิกก็กังวลกับท่าทีของชาวบ้านเขาคิดว่าตัวเองกําลังถูกบูชายันเจฟที่มีสติที่สุดเขาก็พยายามบอกให้ทุกคนใจเย็นนะครับเจฟบอกว่ายังมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งกําลังจะตามมาที่นี่พวกเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้อีลิกเลยแย้งขึ้นมาว่า ถ้าพวกนั้นไม่ตามมาเราจะทำยังไงเจฟก็ตอบไปว่าที่โรงแรมจะต้องรู้ว่าพวกเราหายไปเพราะพวกเราจะต้องเช็คอินพรุ่งนี้ถ้าพวกเราไม่โผล่ไปพวกเขาต้องรู้แน่และเขามั่นใจว่าทางโรงแรมจะต้องหาทางแจ้งตำรวจเพื่อช่วยตามหาพวกเราไม่พุ่งหนีก็วันมะลืนทางด้านสเตซี่ที่กำลังดื่มน้ำเจฟก็แย่งขวดน้ำไปหน้าตาเฉยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะต้องติดอยู่บนนี้กี่วันเพราะฉะนั้นต้องประหยัดน้ำเอาไว้ดีกว่าและทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังมาจากหลุมพีระมิด ซึ่งนั่นก็คือทางลอดเดียวของพวกเขาและมันมีความเป็นไปได้ว่าไฮริทอาจจะอยู่ในนั้นมาเทียสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าเขาก็อาจาลงไปในหลุมแบบไม่ลังเลมาเทียสก็ผูกตัวเองกับเชือกและเขาก็ค่อยๆลอยตัวลงไปแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเชือกที่ผูกกับตัวเขามาดดันขาดและมาเทียสก็ตกลงไปก้นหลุมต่อหน้าต่อตาทุกคนเจฟก็พยายามตะโกนเรียกมาเทียสนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเขาจึงสั่งให้หนึ่งในสองสาวต้องลงไปช่วยมาเทียส เพราะผู้ชายทั้งสองจะต้องคอยดึงเชือกและหย่อนพวกเธอลงไปสเตซี่ก็เป็นคนอาสาลงไปนะครับแต่ยิ่งหย่อนลึกลงมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเห็นเถาวันใต้ก้นหลุมมากเท่านั้นแถมมันยังขยับได้เราก็มีชีวิตซึ่งเชือกที่หย่อนตัวเธอลงมามันก็ลงไม่สุดก้นหลุมนะครับทาให้สเตซี่ต้องกระโดดลงไปแต่จังหวะที่เธอกระโดดมันไม่ดีนักทําให้เธอหน้าขมากับพื้นและโดนเศษแก้วจากตะเกียงของมาเทียสแทงเข้าที่หัวเขา่าสเตซี่ก็เห็นล่าของมาเทียสนอนกองอยู่กับพื้นแต่เขายังไม่ตายและมีสติอยู อาการของมาเทียสตอนนี้สาหัสมากหลังของเขาหาักและขาก็บิดเบี้ยวผิดรูปเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้สเตซี่จึงพยายามดึงแก้วที่ขาของเธอออกก่อนซึ่งมันก็ทําให้ขาของเธอเป็นแผลฉกันเลยนะครับทางด้านเจฟที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงเตรียมเปลเอาไว้เพื่อหามาเทียสขึ้นมาลําพังสเตซี่คนเดียวคงทําไม่ได้แน่เขาเลยขอให้เอมมี่ลงไปสมทบแต่เอมมี่ก็เอาแต่โวยวายไม่ยอมหยุดเธอบอกว่าถึงดึงมาเทียสขึ้นมาก็ไม่ช่วยอะไรสู้ไปขอร้องชาวป,ป่าให้ยอมปล่อยพวกเขาไปดีกว่า จากนั้นเธอก็ลงมาที่ด้านล่างเอมี่ก็พยายามอ้อนวอนขอร้องชาวป่านะครับแต่ชาวป่าก็ยังโคงมุ่งร้ายกันทั้งสองเธอที่หมดหวังเลยเควี้ยงถาวันใส่พวกเขาแต่มันกลับพลาดไปโดนเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่รู้อิโนอิเน่อะไรเลยพอถาววันสัมผัสถึงตัวเด็กความมุ่งร้ายทั้งหมดที่มีต่อเอมี่ก็หันมาหาเขาเหล่าชาวป่าก็ไล่ให้เด็กขึ้นไปบนพีระมิดต,ต่อให้เด็กร้อยอธิบายยังไงก็ไม่เป็นผลจากนั้นเขาก็โดนส่งไปหว่นตามดิเมนที แม่ของเด็กก็ทําได้แค่ร้องไห้นะครับเธอไม่สามารถปกป้องอะไรลูกได้เลยและการเจราจาของเอมี่ก็ไม่เป็นผลเธอจึงต้องจําใจลงไปกับสเตซี่สองสาวก็พยายามย้ายร่างของมาเทียสแต่การที่พวกเธอยกตัวของเขาขึ้นมันยิ่งทําให้มาเทียสบาดเจ็บหนักกว่าเดิมและพอนําร่างของเขาขึ้นมาด้านบนได้เจฟก็พยายามหาทางรักษาโดยด่วนไม่อย่างนั้นแผลของเขาอาจจะติดเชื้อและมาเทียสจะตายในที่สุดแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรทําความสะอาดแผล เช้าวันต่อมาพวกเขาก็ยังคงติดงแกด้วยความสิ้นหวังนอกจากจะไม่มีการช่วยเหลในในในือใดๆพวกเขาก็ต้องนอนรอความตายอยู่บนนี้ในขณะที่เจฟกําลังยืนฉี่อยู่คุ่มไม้ตรงบริเวณที่เขาฉี่มันกลับมีดอกไม้สีแดงเบ่งบานออกมาอย่างน่าประหลาดใจแต่สิ่งที่พีคกว่าน,นั้นคือเจฟเห็นศพใครบางคนกองอยู่ภายใต้ดอกไม้สีแดงซึ่งสภาพศพก็เหลือแต่กะโหลกจนทําให้เจฟถึงกับช็อกในขณะเดียวกันสเตซี่ที่นอนอยู่ในเต็นท์เธอก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ เพราะแผลที่หัวเข่าของเธอมันมีเถาวันงอกออกมาอีลิที่เห็นแบบนั้นจึงรีบดึงเถาวันออกแต่เขาก็พบว่ารากของเถาวันมันไปนล้างกับเส้นเลือดของเธอเอาไว้และเจฟก็ต้องผวาอีกรอบเมื่อเขาได้เห็นเถาวันที่งอกออกมาจากแผลของมาเทียสและมันยังมีขนาดและจำนวนเยอะกว่าสเตซี่หลายเท่าเจฟก็พยายามดึงเอาเถาวันออกฉากนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าสยดสยองสุดๆแต่ในขณะน,นั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกครั้งสองสาวที่ได้ยินก็ต้องทําหน้าที่ความหวังหมู่บ้านลอยตัวลงไปตามหาโทรศัพท์ด้านล่าง เจฟก็ํามคบเพลิงทั้งสองนะครับแล้วเมื่อพวกเธอไปถึงก้นหลุมทั้งสองก็ต้องรีบหาโทรศัพท์ให้เจอก่อนที่คบเพลิงในมือจะดับแต่เอมี่ที่เดินสำรวจเธอก็ไปเจอกระสบของผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนตายและกอดโทรศัพท์ของเธอเอาไว้สเตซี่ก็บอกนะครับว่าเครื่องที่อยู่กระสบมันไม่ใช่เครื่องเดียวกับที่มีเสียงทั้งสองเลยเดินสำรวจลึกเข้าไปอีกและในที่สุดสิ่งที่พวกเธอพบก็ไม่ใช่โทรศัพท์แต่ต้นเสียงมันดังมาจากถาวรที่มีดอกไม้สีแดงและมันสามารถเรียนแบบเสียงให้เหยื่อเข้ามาติดกับได้เพราะเธอส ถาวนมันก็พุ่งมาทำร้ายเธอเอมมี่ตกใจจนกรีดร้องและกระชากมันออกจากนั้นถาวันมากมายก็ขยับเข้ามาหาพวกเธอเล่ากับว่าพวกมันต้องการกินทั้งสองด้วยความหิวโหยสองสาวที่เห็นแบบนั้นก็ต้องหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิตแล้วพอขึ้นไปหาม,มาได้ทั้งสองก็กลัวจนตัวสั่นและทำอะไรไม่ถูกเอมมี่บอกว่าดอกไม้นั้นทำเสียงหลอกพวกเรามันสามารถเรียนเสียงเป็นเสียงโทรศัพท์ได้แต่พวกผู้ชายที่ฟังก็ดันไม่เชื่อนะครับอิลิกก็บอกว่าพวกเธอหล่นไปเองหรือเปล่าและตอนนี้เขาก็หมดความอดทนเต็มที เขาไม่อยากทนรอความช่วยเหลืออีกต่อไปเขาก็เสนอตัวจะแอบหนีออกไปและเขาจะตามคนมาช่วยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเจเจฟก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปทําแบบนี้ก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งขนาดเด็กพวกมันยังไม่เอาไว้สู้หลอความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าเหรออิลิกก็เถียงกลับไปว่าใครจะมาช่วยพวกเราตอนนี้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วแต่เจฟก็ยังตอบไปมั่นใจว่าพวกเราเป็นคนของอเมริกายังไงก็มีคนออกมาตามหาครอบครัวของเราต้องตามหาอย่างแน่นอน พอได้ยินแบบนั้นอีลิกก็ตัดสินใจรอต่อนะครับแต่ไม่ว่าพวกเขาจะรอ,อนานแค่ไหนสิ่งที่ลดลงไปเรื่อยๆก็คือทรัพยากรเมื่อ,อย่างที่พวกเขาน้ําก็เหลือน้อยเต็มทีแต่ละคนได้ดื่มเพียงวันละอืกเท่านั้นอีกทั้งสภาพของมาเทียสก็สาหัสไม่ต่างอะไรจากศพที่หายใจได้สเตซี่ก็ได้แต่บ่นพึมพำนะครับว่าเถาวันมันอยู่ในแผลของเธอแถมแผลของมาเทสก็ติดเชื้ออย่างหนักเจฟคิดว่าพวกเขาต้องตัดขาม,มาเทสออกเพื่อรักษาชีวิตเขาเอาไว้ สิ่งนี้ก็ทําให้ทุกคนคิดหนักว่าจะช่วยมาเทสยังไงหากพวกเขาต้องตัดขาทิ้งจริงๆมาเทสอาจจะตายจากการเสียเลือดมากกว่าตายจากการติดเชื้อเจฟก็บอกว่าเขาทําได้ตอนนี้เขาได้ขันฉนะห้ามเลือดจนมาเทสไม่มีความรู้สึกอีกแล้วเขาแค่ต้องเอาหินทุบก,กระดูกที่ขาของมาเทสให้ละเอียดจากนั้นเขาก็จะใช้มีดตัดขาออกได้พอได้ยินแบบนั้นคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้นะครับพวกเขาเลยตัดสินใจโหวตว่าจะทํำยังไงแต่มาเทสที่ได้ยินเขาก็รวบรวมสติ แลวบอกกับเจฟว่าให้ตัดขาของเขาได้เลยเจฟก็อธิบายขั้นตอนให้มาเทียสฟ,ฟังเขาบอกว่าเขาต้องใช้หินทุบกระดูกให้แตกและใช้มีดตัดเศษขาออกไปจากนั้นเขาจะใช้กระทะรลอนจีแ้แผลสูก่ก่อนจะปิดแผลเขาจะทําให้เร็วที่สุดโดยที่มีอีลิกคอยช่วยพอเจฟใช้หินทุบขาของมาเทียสเขาก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเจฟก็พยายามใช้สกิลแพทย์ของเขาช่วยมาเทียสเต็มที่พอเขาทุบกระดูกจนแตกเขาก็ใช้มีดตัดเศษขาทั้งหมดออกจากนั้นก็ใช้กระทะรลอนจี้บาดแผล อีลิกก็ต้องจับตัวมาเทียสที่ิีนด้วยความเจ็บปวดให้นิ่งและในที่สุดการผ่าตัดก็สําเร็จมาเทียสก็กรีดร้องจนสิ้นเสียงทางด้านสองสาวที่เห็นสภาพของมาเทียสพวกเธอก็หดหูไม่น้อยสเตซี่เธอก็บ่นว่าอยากกลับบ้านเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วอิลิกกับเอมี่เลยต้องรีบเข้าไปปลอบส่วนเจฟก็จะไปสำรวจชาวป่าด้านล่างว่ามีอยู่กันกี่คนหลังจากสเตซี่หลับไปอีลิกกับเอมี่ก็มาปรับทุกกันแต่ในขณะนั้นเาวันในแผลของสเตซี่ มันก็ค่อยๆลามตั้งแต่เส้นเลือดไปยังสมองและมันก็ส่งผลต่อจิตใจของเธออีกด้วยซึ่งนั่นมันก็ทําให้สเตซี่มีอาการหลอนและได้ยินว่าอ e ีลิกกาลังนอกใจเธอไปมีอะไรกับเอมี่สเตซี่ก็สติแตกและออกมาหาเรื่องเอมี่เธอก็แฉเรื่องที่เอมี่เคยคิดนอกใจเจฟตอนที่อยู่ริมชายหาดนะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขาทะเลาะกันอยู่เาวันมันก็ได้ชอนชายมาเทียสไปทั่วล่างเจฟที่เห็นก็พยายามดึงออกแต่มันก็ชา้าไปแล้วมาเทียสไปหว่านไปที่เรียบร้อย สเตซี่ที่เริ่มได้สติเธอก็บอกว่าเถาวันมันค่อยๆลามเข้าไปในหัวของเธอและดอกไม้สีแดงแถวนั้นมันก็เรียนเสียงของสเตซี่นะครับโดยมันเรียนเสียงของคําที่เธอพูดว่าเธอไม่ฟังฉันเลยเสียงนี้มันก็ดังซ้ำปั่นภาษาสเตซี่ไปเรื่อยๆมันดังไปทั่วพิระมิดจนไปถึงคนด้านล่างเช้าวันต่อมาร่างกายของสเตซี่ก็เริ่มมีรอยฟกช้ำเนื่องจากเถาวันมันได้ลามไปทั่วร่างกายของเธอแล้วเธอต้องการเอามันออกให้เร็วที่สุดเจฟจึงใช้เหล่าเทราที่ขาของเธอ จากนั้นเขาก็ใช้มีดกรีดแผลเพื่อควักเถาวันออกมาสเตซี่ก็ต้องการเห็นแผลเต็มๆตาของเธอนะครับว่าพวกเถาวันมันออกไปแล้วจริงๆแต่โชคหลายที่มันไม่ได้มีแค่จุดเดียวเท่านั้นมันได้ชอนชายไปทั่วร่างกายของเธอแล้วเจฟก็กรีดเปิดแผลและเอาเถาวันออกในจุดต่างๆแต่พอพวกเขาเห็นว่าเถาวันมาชอนชายไปถึงหน้าผากของเธอแล้วเอมี่กับอีลิศก็ถึงกับต้องหันหน้าหนีเหมือนว่าตอนนี้มันลามไปทั่วร่างกายและสามารถคุมจิตใจของสเตซี่ได้แล้วตอนนี้เธอไม่ต่างอะไรจากคนประสาทหลอน ในขณะที่ทุกคนหลับอยู่ในเต็นท์สเตซี่ก็แอบ,บลุกออกมาแล้วหยิบมีดนั่นก็ทําให้ดอกไม้สีแดงมันเริ่มส่งเสียงออกมามันส่งเสียงพร้อมกันว่าตัดมันออกตัดมันออกตัดมันออกวนอยู่อย่างนี้ซ้าๆกว่า,ท,าทุกคนจะรู้ตัวสภาพของสเตซี่ก็ไม่เหลือชิ้นดีแล้วเธอยืนหัวเราะพร้อมกับร่างกายที่โดนกรีดไปทั่วตัวเจฟก็พยายามจะห้ามสเตซี่นะครับแต่เธอก็ตาวัดมีดใส่ฝ่ามือของเขาอีลิกก็ขอให้สเตซี่ส่งมีดให้เขา แต่ตอนนี้สเตซี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอีลิกก็ดวแฟนตัวเองปักมีดเข้าที่หน้าอกกว่าเธอจะได้สติสเตซี่ก็ได้ฆ่าแฟนหนุ่มของตัวเองไปแล้วเธอก็ได้แต่พร่ำเพ้อขอโทษร่างของอีลิกที่ไหลวิญญาณแต่ทาวันมันก็พยายามลากตัวอีลิกลงไปนะครับแถมมันยังชอนชัยไปทั่วบาดแผลของสเตซี่ในวาระสุดท้ายเธอก็ขอให้เอมมี่ฆ่าเธอทีเธอไม่อยากทรมานแบบนี้อีกแล้วเจฟเลยดึงมีดออกมาจากร่างของอีลิกและส่งสเตซี่ให้หลุดพ้นจากความทรมาน เมื่อเพื่อนๆทยอยตายไปทีละคนทั้งสองก็รู้ตัวว่าพวกเขาจะเป็นลายต่อไปเจฟก็บอกว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้เอมี่รอดไปได้และเขาก็ใช้เลือดของสเตซี่ทาตามใบหน้าของเอมี่เขาบอกว่าเอมมี่ต้องแกล้งตายและเขาจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อถ่วงเวลาพวกชาวป่าให้นานที่สุดพอพวกนั้นเผลอเธอต้องรีบวิ่งไปที่รถที่อยู่ปากทางเข้าป่าให้เร็วที่สุดพอไปถึงแล้วไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นให้รีบหนีไปทันทีนี่เป็นทางเดียวที่เธอจะสามารถรอดไปได้ จากนั้นเจฟก็อุ้มเอมี่ลงมาจากพีระมิดด้วยสภาพเลือดอาบจากนั้นเขาก็วางเธอลงบนพื้นต่อหน้าชาวป่าทั้งหลายเจฟก็จุ่มพิษคนรักเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเขาก็เดินดึงความสนใจไปจากกล้าของเธอเจฟก็พูดพร่ำเพื่อนะครับว่าเขาอยากเป็นหมอแต่เขาคงไม่มีวันนั้นแล้วและพอเขาดึงความสนใจของชาวป่าได้ทั้งหมดเจฟก็ตะโกนเรียกชื่อเอมี่เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเป็นสัญญาณบอกให้เอมี่ลุกแล้ววิ่งหนีให้เร็วที่สุดพอเอมมี่ลุกขึ้นวิ่งเจฟก็ถูกนนนูปััักกเเข้าทททีีอท่อลยะครบ เอมี่ก็หนีอย่างไม่คิดชีวิตพวกชาวป่าก็ไล่เธออย่างบ้าคลั่งในจังหวะที่ถาวันกําลังลากล่างของเจฟไปแดกวนหน้าชาวป่าซึ่งก็คือชายชราเขาก็ยืนมองเจฟอย่างน่าเวทนาและเขาก็ทําการดับทุกเจฟส่งเขาไปหว่นให้หมดความทรมานพอเสียงปืนดังสนั่นทั่วป่าเอมี่ก็แน่ใจแล้วว่าเจฟได้จากเธอไปแล้วเธอจึงตัดสินใจหนีเอาชีวิตรอดเพื่อทุกคนที่ตายไปและพอเธอมาถึงรถจีบหน้าทางเข้าซึ่งเธอเ,เจอกุญแจอยู่บนยอดพีระมิดนะครับ ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นรถของพี่ชายมาเทสนะเอมี่ก็รีบสตาร์ทรถแล้วขับออกไปทันทีในตอนท้ายของเรื่องพวกนักท่องเที่ยวที่เจฟพูดถึงพวกเขาก็เพิ่งจะมาถึงพีระมิดมันเลยทําให้พวกเขาเข้าไปในพีระมิดโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกก่อนหน้านี้มีจุดจบยังไงและฉากสุดท้ายก็เผยให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเอมี่จะเอาชีวิตรอดไปได้แต่สิ่งที่ติดตามตัวเธอมาก็คือเถาวันและพวกมันก็จะแพร่พันธุไปทุกที่ที่เธอไปเยือนและเดรรูนแดนล้างกระชากวิญญาณ วจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดลูนตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะไม่สนุกเลยนะครับแต่พอมานอนดูจริงๆนี่โคตรสนุกบอกเลยว่าลุ้นระทึกทุกฉากจริงๆผมจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับแต่ตอนแรกที่ชายชรลาโจมตีเอมี่นั่นมันเป็นเพราะ e เอมี่เผลอไปเหยียบเถาวันที่อยู่ใต้พีระมิดเข้าให้มันเลยทําให้ชายชลาเปลี่ยนท่าทีนะครับจากการห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้กลายเป็นไล่พวกเขาให้ขึ้นไปบนพีระมิดซะงั้งนเราจะสังเกตเห็นได้อีกฉากนะครับ ในฉากที่เอมีป่ปลาเถาวันไปโดนเด็กเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าชาวป่ากกลัวเถาวันไม่ได้กลัวพวกเอมี่แต่อย่างใดพวกเขาไม่ต้องการให้มันแพร่พันไปที่อื่นเพราะตัวของเถาวันเองมันก็แพร่พันเร็วมากแถมมันยังเป็นต้นไม้กินคนอีกต่างหากนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงปิดเส้นทางการเข้าถึงเอาไว้และเพื่อนๆล่ะครับมีจุดสังเกตตรงไหนกันบ้างยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่อง ก็อย่าลืมกระตืบไลค์ like, และสั่ปุ่มซับสไครป์ผมเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ